โอเคนะครับไปเลยครับคือตอนนี้นะฮะมันหอศิลป์เนี่ยนะครับก็ปิดประตูนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ตัดน้ำตัดไฟนะครับตึกมีเดียทั้งหมดนะครับจนทำให้นักศึกษาเนี่ยจะต้องขับรถนะครับฝ่าเข้ามานะครับในป่าเพื่อที่จะตัดเข้าไปยังหอศิลป์อีกทีนึงนะครับเพราะว่างานของเขาทั้งหมดเนี่ยยังคงอยู่ที่ตึกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าภายในตัวตึกเนี่ยงานของนักศึกษาจะยังอยู่อีกกี่ชิ้นนะครับไปสำรวจกันก่อนนะครับว่ามีอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าสภาพตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับหอศิลป์นะครับรวมไปถึงตึกมีเดียทั้งหมดนะครับก็ปิดเงียบหมดนะฮะโดนตัดน้ำตัดไฟนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ต้องขับรถฝ่ากันออกมาเองนะครับสภาพมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็เห็นแล้วน่าเศร้าพอสมควรนะครับแล้วก็ผมในฐานะอาจารย์นะครับประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อเนี่ยผมก็ต้องมาเป็นพยานนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในนี้นะครับตอนนี้หลังจากที่โดนตัดน้ำตัดไฟเนี่ยนะครับนักศึกษาก็นั่งรวมตัวกันในตัวตึกนะครับท่ามกลางความมืดนะฮะเพราะว่าข้าวของของพวกเขาเนี่ยก็ยังอยู่ที่นี่เนาะงานศิลปะก็ยังอยู่ที่นี่นะครับก็กำลังจะเตรียมจัดทำกันอยู่นะครับยังไม่รู้จะทำยังไงต่อแต่ว่าตอนนี้ก็คงให้เขาได้พักกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสำรวจงานด้วยกันว่ามีของใครหายมีของใครตกหล่นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงระหว่างที่พวกเรานักศึกษานะครับไปชุมนุมกันที่สำนักงานตึกอธิการบดีเนี่ยนะครับก็ตึกนี้ก็ไม่มีคนอยู่นะครับซึ่งจริงแล้วก็เป็นตึกที่เราทำการเรียนการสอนตลอดเวลาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตทำตัวเป็นนักข่าวได้ไหม เป็นยังไงกันบ้างบอกความรู้สึกหน่อยสิ หิวใช่ไหม ตกใจไหมงงมากคือเขาเหมือนแบบว่าคือเข้าใจได้ว่าเขาตัดถ้าเขาตัดไฟแล้วเขาทำเนียก็เหมือนแบบไฟฟ้าเสียอะไรเงี้ยไอ้เข้าใจได้แต่นี่เขาตัดน้ำแล้วเหมือนเขาแบบแสดงตัวว่าเราเป็นคนตัดน้ำตัดไฟคุณนะอะไรเงี้ยเลยโคตรไม่แฟร์ก็ผู้บริหารมันกระจอกว่ะผมไม่รู้จะพูดไงวะคอนเซอร์เวทีฟไม่พอเสือกโง่อีกตรงนี้แต่เรายังขึ้นตึกเข้าไปเอาเช็คของกันได้ใช่ไหมครับขึ้นได้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องติดนิ้วเข้าได้เลยโอเคเดี๋ยวพวกคุณพักกันก่อนละกันเนาะแล้วก็ค่อยเดินเช็คของกันว่ามีใครของหายบ้างเพราะว่าจากประสบการณ์นี่คือว่ามันของมันหายกันตลอดนะครับก็ตามสภาพนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังดูไลฟ์อยู่นี่นะครับมันเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของผมก็ไม่คิดว่าจะต้องเจอในสภาพนี้นะครับปกติแล้วตึกนี้เราก็ทำเรียนการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเป็นศิษย์เก่าเนี่ยก็คงจะทราบดีว่าตึกนี้เนี่ยก็นักศึกษาหลายคนก็จะอยู่กันตลอดเวลาเนาะทั้งวันทั้งคืนทำงานกันนะครับช่วงโควิดแล้วก็ห่างๆกันไปบ้างนะฮะแต่ว่ามูลเหตุอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าพวกเราก็ใช้พื้นที่เนี่ยได้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ช่วยกันดูแลพื้นที่มาโดยตลอดนะครับถ้าไม่มีนักศึกษาอยู่ที่ตึกนี้เนี่ยนะครับตึกนี้มันก็คงเป็นตึกร้างเนาะแล้วก็รอคอยคนมาประมูลรอคอยคนมาทำกิจกรรมต่างๆโดยปราศจากการศึกษานะครับคือสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยก็คิดว่า
การที่นักศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลพื้นที่ด้วยให้พื้นที่มันมีชีวิตชีวานะครับสร้างเปลี่ยนแปลงจากคอนกรีตตึกคอนกรีตกองคอนกรีตที่มันไร้ชีวิตเนี่ยให้มันมีชีวิตขึ้นมาจากการกระทำจากผลงานของนักศึกษาเองนี่แหละนะครับมันอาจจะรกไปบ้างเนี่ยแต่มันก็เป็นความรกที่เกิดจากงานของพวกเขานะครับก็สภาพมันก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรหายบ้างนะครับห้องที่ผมกำลังจะเดินไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นห้องที่นักศึกษาทำงานกันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเห็นอะไรเลยครับเพราะว่าไฟมันไหม้ตลอดไฟมันดับตลอดขอโทษทีนะครับเดี๋ยวต้องมานั่งเช็คกันนะครับไม่ต้องกังวลเราจะนั่งเช็คงานอย่างละเอียดนะครับว่ามีข้าวของอะไรหายไหมในช่วงที่เราไม่อยู่กันนะครับเพราะว่าของมันก็มีทั้งมันนอกจากงานศิลปะแล้วเนี่ยมันก็มีข้อของเครื่องใช้ส่วนตัวนักศึกษาคอมพิวเตอร์นะครับลำโพงอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะครับที่เขาจำเป็นต่อการเรียนการสอนนะครับแย่มากนะครับผมไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันในฐานะอาจารย์นะครับผมรู้สึก อับอายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คนที่กระทำแบบนี้เนี่ยคิดได้ค่อนข้างสั้นมากๆนะครับเพราะว่าการกระทำแบบนี้ของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะโดยคณะหรือหอศิลป์เองก็ตามเนี่ยนะครับมันคือการกระทำที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ต้องรอให้ผู้ปกครองเนี่ยมาคอยทวงถามตลอดเวลานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะเรียกนักศึกษาในฐานะที่เป็นลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่แฟร์แล้วนะครับแต่ว่าพอเรียกลูกค้าปุ๊บเนี่ยก็ไม่เคยอำนวยความสะดวกอะไรให้กับลูกค้าเลยนะครับคุณจะเห็นว่ามันไม่มีมาตรฐานใดๆเกิดขึ้นนะฮะกับนักศึกษาที่นี่นะครับตอนนี้หลายคนก็กำลังกินข้าวพักกันอยู่นะครับก่อนออกจะไปสำรวจข้าวของนะฮะเพราะว่าพวกเขาเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะครับผมพูดตรงๆนะครับผมอายแทนมหาวิทยาลัยครับที่กระทำการอะไรแบบนี้นะฮะคือนอกจากจะใช้อำนาจนะครับแบบไร้สาระนะฮะมันยังแสดงให้เห็นถึงความสิ้นคิดบางประการที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่รู้จักการจัดการแก้ไขปัญหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งนะฮะระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษานะครับหรือว่าความขัดแย้งระหว่างในองค์กรด้วยกันเนี่ยนะครับถึงที่สุดมันคือบทเรียนที่มันจะต้องเกิดการเรียนรู้ร่วมกันใช่ไหมฮะระหว่างคนกลุ่มต่างๆนะครับแต่ว่าการจัดการความขัดแย้งต่างหากที่มันสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของแต่ละฝ่ายนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านักศึกษาเนี่ยพยายามจะเข้าไปคุยนะครับกับผู้บริหารอยู่ตลอดเวลานะฮะอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับมีเอกสารมีหนังสือนะฮะไปส่งมอบและที่ผ่านมาเองเนี่ยนะฮะก็เวลามีเอกสารราชการอะไรก็ตามนะครับที่ส่งมาจากทางคณะนะครับนักศึกษาก็ทำโดยตลอดเวลานะครับส่งกลับไปทุกครั้งนะครับคณะต้องการอะไรนะครับนักศึกษาก็ทำส่งกลับไปให้ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งมันไม่มีเกิดอะไรขึ้นนะฮะนักศึกษาก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาอย่างพื้นฐานก็คือว่าชีวิตของเขาเนี่ยกับเอกสารนะฮะทางราชการเนี่ยอันไหนมันสำคัญกว่ากันนะครับพวกเขาเองก็เลยออกไปทวงถามนะครับอยากจะพูดคุยกับผู้บริหารนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้ออกมานะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะจัดการความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับในขณะที่นักศึกษาเนี่ยกำลังใช้เหตุผลนะครับในการจัดการปัญหานะครับพูดคุยกันมีข้อเสนอให้หลากหลายอย่างนะครับรวมไปถึงพยายามจะแสดงเห็นว่างานศิลปะที่นักศึกษาทำแล้วก็ดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับ
มันสอดคล้องนะครับกับนโยบายของมหาลัยเสรีสามในการส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับหรือว่าสร้างสังคมที่มันสันติสุขนะฮะมีความคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็อันนี้นะฮะคือนักศึกษาเนี่ยก็อยากให้ผู้บริหารมหาลัยเนี่ยได้เห็นผลงานของพวกเขาแต่ว่าอันนี้ก็กลายเป็นคำตอบนะครับที่ทางมหาลัยส่งกลับมาให้นะว่าก็คือตัดน้ำตัดไฟเดิมทีวันนี้เนี่ยนะฮะการเข้าไปชุมนุมที่หน้าตึกอธิการบดีเนี่ยนะครับผู้ปกครองนะครับก็ขึ้นอภิปรายด้วยนะครับว่าเขารู้สึกผิดหวังกับมหาวิทยาลัยแล้วก็เขารู้สึกว่าลูกของเขาเนี่ยมีการวางแผนการทำงานและทำงานหนักอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้รับความสนใจนะครับจากผู้บริหารเลยนะครับในการอำนวยความสะดวกในที่ต่างๆนะผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือระหว่างที่ผู้ปกครองกำลังขึ้นอภิปรายเนี่ยนะครับเขาก็ตัดไฟผู้ปกครองไม่ให้พูดอีกนะอันนี้คือปัญหาที่มันใหญ่มากนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารคนที่รับเลี้ยงนะรับไม่ใช่รับเลี้ยงนะคนที่ดูแลนักศึกษาดูแลบุตรหลานนะครับแทนผู้ปกครองต่างๆนะครับจนกระทั่งผู้ปกครองเข้ามาทวงถามเนี่ยนะครับเขายังตัดไฟกับผู้ปกครองได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการกระทำที่แย่ค่อนข้างมากนะครับนอกจากจะไม่ให้จะไม่ดูแลนักศึกษาอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ให้เกียรติผู้ปกครองนะในครั้งนี้อีกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับตอนนี้มีคณาจารย์นะครับบางส่วนนะครับมีอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์สิงห์สุวรรณกิจนะครับแล้วก็อาจารย์จากสาขามีเดียของเรานะครับก็คืออาจารย์ทัชธรรมนะฮะแล้วก็อาจารย์ปฐมพงศ์นะครับก็เข้ามาดูความปลอดภัยของนักศึกษาเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ทั้ง3คนด้วยนะครับที่รับทราบข่าวสารแล้วก็มาทันทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับก็คือถ้าส่วนตัวผมนะครับถ้าการกระทำที่มันแรงมาแบบนี้เนี่ยนะเราก็ต้องยิ่งใช้เหตุผลกับเขามากขึ้นนะครับแต่ว่าแต่เขายังแรงระดับนี้อยู่เนี่ยสงสัยคงต้องแรงมาก็ต้องแรงกลับแล้วนะฮะแย่ครับผมไลฟ์อยู่ไม่จันจะไลฟ์ทำไมไม่เดี๋ยวก่อนผมจะปิดแล้ว